สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่อง PID การเปลี่ยน PID กับเรทขณะที่เรากำลังเล่นอยู่นะครับไม่ได้กำลังไม่ใช่ว่าขณะที่กำลังเซตติ้งอยู่คือใน Beta Flight หรือโปรแกรมควบคุม Flight Control ของคุณเนี่ยจะสามารถตั้ง PID กับเรทได้ถึง3แบบนะครับแต่ว่าเวลาคุณไปบินจริงแล้วคุณจะเปลี่ยน PID กับเรทที่ภาคสนามยังไงนะครับวันนี้เรามาดูกันครับก่อนอื่นเลยเข้ามาที่ Beta Flight นะครับแล้วก็ไปที่หน้า PID Tuning หน้า PID Tuning นะครับแล้วก็ดูที่หน้าต่างโปรไฟล์ที่มีดรอปดาวน์ตรงนี้นะครับคลิกที่ดรอปดาวน์เมนูเข้าไปก็จะเห็นมีโปรไฟล์1 2 3ครับตรงนี้ที่ Rate Profile ก็จะเหมือนกันนะครับมี Rate Profile 1 2 3ซึ่งเราสามารถเซตค่าโปรไฟล์ได้ถึง3แบบด้วยกันรวมถึงเรทถึง3แบบด้วยกันนะครับส่วนลงมาข้างล่างเนี่ย PID setting กับ filter setting PID setting ก็คือแล้วแต่ว่าเราโปรไฟล์อะไรนะครับสมมุติเปลี่ยนเป็นโปรไฟล์3นะครับดูที่ตัวเลข PI แล้วก็ D ตรงนี้นะครับเป็นโปรไฟล์3ปุ๊บตัวเลข PI D ก็จะเปลี่ยนแต่ว่า RC rate super rate RC expo ก็จะเหมือนเดิมนะครับรวมถึงด้านล่างเช่นเดียวกันสิ่งที่จะไม่เปลี่ยนไปทาง PID ก็จะมี throttle mid throttle expo TPA TPA breakpoint นะครับตรงนี้ที่จะไม่เปลี่ยนไปด้วยส่วนอย่างนอกนั้นก็จะเปลี่ยนไปตามโปรไฟล์ที่เลือกทั้งหมดนะครับเปลี่ยนกลับมาอันนี้ก็กลายเป็น PID control setting จะกลายเป็น 0.35 นะครับกับ 0.5 ถ้าเป็นโปรไฟล์3อย่างเมื่อสักครู่จะกลายเป็น0กับ1แต่ว่าตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไปเลยครับเป็น 30-40% เหมือนเดิมครับทีนี้ส่วน Rate Profile นะครับ Rate Profile ก็สิ่งที่ก็จะมี RC Rate Super Rate Max Degree Per Second นะครับแล้วก็ RC Expo ลองมาดูที่ Rate Profile 2นะครับก็จะเปลี่ยนเป็น 2.07 2.10 Max Degree Per Second จะเปลี่ยนไปนะครับแค่เปลี่ยน Rate แล้วก็สามารถเปลี่ยนวิธีการบินได้หลายแบบอันนี้เป็นค่า default นะครับค่า rate default ก็จะเป็น 1.0 แล้วก็มี super rate มีไม่มี RC expo นะครับนอกนั้นก็จะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับเป็น 0.35 0.5 เอ๊ะไม่ใช่อันนั้นตรงนี้จะเหมือนเดิมนะครับครับทีนี้filter setting อันนี้จะไม่เปลี่ยนนะครับ filter setting จะเหมือนเดิมไม่ว่าจะเลือกโปรไฟล์อะไรหรือ rate อะไรก็จะเป็นค่าเดิมโอเคทีนี้เมื่อคุณตั้งค่า PID ได้3ชุดตามที่ต้องการแล้วเนี่ยนะครับก็วิธีการเปลี่ยน PID profile นะครับมันจะมี2อย่างนะ PID profile กับ rate profile อันนี้เป็นการเปลี่ยน PID profile นะครับการเปลี่ยน PID profile ก็ทำได้เลยทันทีโดยที่ไม่ต้องตั้งค่าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับสิ่งที่ต้องใช้ก็จะมีแค่รีโมทคอนโทรลของคุณกับตัวรามของคุณนะครับแล้วก็วิธีการทำก็คือเลื่อน Total Stick นะครับมาที่มุมซ้ายล่างนะครับเลื่อน Total Stick มาที่มุมซ้ายล่างของผม Total จะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับก็เลื่อนมาที่มุมซ้ายล่างค้างไว้เสร็จแล้วก็เลื่อน Roll Stick กับ Pitch Stick เนี่ยครับเป็นทางซ้ายจะเป็นโปรไฟล์ที่1เลื่อนบนเป็นโปรไฟล์ที่2เลื่อนไปทางขวาเป็นโปรไฟล์PID profile ที่3นะครับอันนี้เป็น PID profile นะครับเดี๋ยวก็จะมาลองทำให้ดูนะครับถ้าเกิดตัวรามของคุณเนี่ยมีบัสเซอร์นะครับมันก็จะมีเสียงเวลาคุณเปลี่ยน PID profile ถ้าเกิดไม่มีบัสเซอร์มันก็เปลี่ยน PID profile ได้แต่เพียงแค่ไม่มีเสียงนะครับทีนี้จะเลือกโปรไฟล์1 PID profile 1ก็จะมีเสียงบีท1ครั้งนะครับถ้าเกิดเลือก PID profile 2ก็มีเสียงบีท2ครั้งถ้าเกิดโปรไฟล์3ก็จะพบก็จะมีเสียงบีป3ครั้งนะครับรวมถึงมาดูที่หน้า Beta Flight นะครับก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นโปรไฟล์3เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองเปลี่ยนกลับไปที่โปรไฟล์2นะครับนะครับที่หน้า Beta Flight ก็จะเปลี่ยนเป็นโปรไฟล์2นะครับแต่ว่า Rate Profile ก็จะเหมือนเดิมนะครับตามนี้นี่ก็เป็นวิธีการเปลี่ยน PID Profile นะครับซึ่งสามารถทำได้เลยทันทีต่อไปจะเป็นวิธีการเปลี่ยน Rate Profile วิธีการเปลี่ยน Rate Profile เนี่ยก่อนอื่นจะต้องมาตั้งค่าที่โมเดลของคุณนะครับไปที่โมเดลของคุณแล้วก็กดหน้าเพจไปเรื่อยๆไปถึงหน้า input นะครับ
หน้า input เนี่ยก็ให้เลือก switch ที่ต้องการนะครับของผมเนี่ยผมต้องการให้มันเป็น switch นี้นะครับเพื่อที่จะเลือก rate profile นะครับ rate profile ตรงนี้เนี่ยผมใช้เป็นบรรทัดนี้นะครับถ้าเกิดก็เลือกบรรทัดที่ว่างอยู่เช่นเป็นตัวเลขแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วก็อันนี้ทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับก็เป็น sample นะครับ test ดีกว่านะครับตั้งชื่อเป็น test ตั้งชื่อเป็น test เสร็จปุ๊บ test นะครับเสร็จแล้ว line name อันนี้จะเขียนไม่เขียนก็ได้นะครับส่วน source ตรงนี้เราก็กด enter ไป1ทีแล้วก็มาสับสวิตช์ที่เราต้องการของผมเป็นสวิตช์ C นะครับสับไปตำแหน่งไหนก็ได้นะครับเสร็จแล้วมันจะเสร็จแล้วที่บรรทัดซอฟต์ก็จะกลายเป็นสวิตช์ C ไปอัตโนมัติแล้วกด Enter ไปทีนึงนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรพอมาตั้ง input ที่หน้า input เสร็จปุ๊บกดเพจไปทีนึงนะครับกดเพจไปทีนึงแล้วก็เลื่อนจะเป็นหน้า mixer เลื่อนไปที่บรรทัดที่ว่างอยู่นะครับอันนี้ผมอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เป็นการเทสก่อนหน้านี้ก็ดีลิทไปนะครับก็เดี๋ยวสาธิตให้ดูเป็น channel sync เหมือนเดิมนะครับกดไปทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นชื่อก็ผมจะตั้งชื่อเหมือนกันนะครับเพื่อจะได้จำได้ว่า mixer ไหนเป็นของ input ไหนก็ตั้งชื่อเหมือนกันไปสำหรับผมนะครับจะตั้งชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่ที่จำได้นะครับก็กดไปEnter ไปจบนะครับก็จะได้ mix name ส่วน source เนี่ยก็เลือกเป็น i ที่ชื่อว่า test i ย่อมาจาก input นะครับก็คือแหล่งที่มาของค่า mixer ก็มาจาก input ชื่อ test ที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ซึ่ง input ชื่อ test เราก็ตั้งไว้ที่ค่าของ stick sc ตรงนี้นะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับที่ต้องตั้งตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเพื่อที่พอกลับมาที่ Betaflight แล้วเนี่ยกลับไปที่ Betaflight แล้วก็ไปที่หน้า receiver หน้า receiver เดี๋ยวนี้เราจะต้องใช้ค่า aux ต่างๆเหล่านี้1ช่องนะครับเราต้องใช้ค่า aux 1ช่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราตั้ง switch C ในวิทยุเราที่หน้า input และ mixer แล้วปุ๊บก็เปิดวิทยุนะครับเสียบโดรนเข้ากับ Betaflight เสร็จแล้วก็เสียบแบตเข้ากับลำโดรนของเรานะครับแล้วก็ไปที่หน้า receiverเสียบแบตเข้ากับลำโดนถอดใบพักออกทุกครั้งนะครับก่อนที่จะเสียบแบตเวลาเซตติ้งครับเสร็จแล้วก็จะกลับมาที่หน้า receiver ใน Betaflight นะครับก็จะเห็นว่าค่าที่เปลี่ยนแปลงมีก็จะมีค่าบางค่าที่ขยับนะครับเนื่องจากว่าเราต่อแบตเข้ากับลำแล้วนะครับก็ขยับสติ๊กก็จะมีค่าขยับโรสติ๊กก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่หน้า receiver ใน Betaflight เช่นกันนะครับทีนี้เราก็จะมาสับ switch C แล้วดูว่า switch C เนี่ยทำให้ auxiliary ช่องไหนเนี่ยขยับนะครับแล้วทีนี้ผมจะลองทีนี้เมื่อกี้ผมทำหน้า input กับ mixer 2ช่องเพราะฉะนั้นก็จะมี2 aux ที่ขยับนะครับเห็นไหมครับขยับ1ครั้งหน้า aux 1 aux 2ขยับขยับ2ครั้งหน้า aux 1 aux 2ขยับนะครับทีนี้aux 2เนี่ยไม่ใช่นะครับผมจะใช้ aux 1อย่างเดียวนะครับเพราะว่า aux 2เนี่ยเป็นการสาธิตเมื่อสักครู่นะครับผมก็จะจำไว้ว่าสับสวิตช์เนี่ยมันคือ aux 1นะครับพอไปถึง aux 1เสร็จปุ๊บเราจะต้องมา enable expert mode enable expert mode ณตอนนี้เนี่ยคุณสามารถถอดแบตเตอรี่ออกจากลำโดนได้แล้วนะครับไม่จำเป็นแล้วมาที่หน้ามาที่ enable expert mode เสร็จปุ๊บก็จะมีเมนูเพิ่มขึ้นมาหลากหลายมากขึ้นนะครับไปที่หน้า adjustment หน้า adjustment เนี่ยให้เลือก enable ที่บรรทัดใดบรรทัดหนึ่งที่ยังไม่ได้ใช้นะครับเลือก enable เสร็จแล้วเลือก channel aux 1ที่เป็น switch sc ที่ผมเลือกไว้เมื่อสักครู่นี้ส่วนบาร์เนี่ยตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้นะครับให้เลื่อนให้เป็นสีส้มทั้งหมดนะครับส่วนคอลัมน์นี้ให้เลือกเป็น rate profile selection นะครับ slot ก็เป็น slot 1ไป via channel อันนี้เป็น aux 1เป็น aux ช่องเดียวกับที่คุณเลือกไว้ที่
ตรงนี้นะครับเป็น channel เป็นต้องเป็นช่องเดียวกันนะครับตรงนี้ก็เป็น auth1 เสร็จแล้วกด save นะครับกด save เสร็จปุ๊บก็จะเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับทีนี้เวลาเพื่อเป็นการทดสอบนะครับจะไม่ทดสอบก็ได้เพราะว่ามันใช้ได้แล้วนะครับเพื่อเป็นการทดสอบเนี่ยแล้วก็มาสับสวิตช์ดูแล้วก็สังเกตที่ rate profile นะครับตอนนี้เป็น rate profile 1พอสับสวิตช์ SC 1ครั้งก็จะกลายเป็น rate profile 2นะครับสับสวิตช์ SC 1ครั้งก็จะกลายเป็น rate profile 3นะครับหน้านะครับเท่านี้คุณก็สามารถเปลี่ยน rate profile ได้ที่วิทยุของคุณรวมถึง PID profile ได้ที่วิทยุของคุณแล้วนะครับก็สามารถตั้งค่า PID เป็นชุด3ชุดได้ตามต้องการตั้งค่า rate profile เป็นชุด3ชุดได้ตามต้องการเลยนะครับผมโอเคครับก็เสร็จสิ้นกันไปแล้วกับวิธีการเปลี่ยน rate กับ profile ขณะที่คุณไปบินจริงๆนะครับด้วยวิทยุของคุณนะครับก็จริงๆแล้วที่ผมเอายกเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะตอนแรกผมไม่รู้ผมนึกว่าการเปลี่ยนโปรไฟล์เนี่ยมันเปลี่ยนเรทด้วยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับก็โง่อยู่ตั้งนานก็บินด้วยโปรไฟล์ฟรีสไตล์แต่ใช้เรทเรซซิ่งมาตลอดนะครับโอเคอย่าลืมถ้าชอบหรือว่าคิดว่าเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆแล้วก็กด Subscribe กดติดตามหรือกดติดตามช่องไฟล์ FPV ด้วยนะครับเพื่อสาระน่ารู้ในอนาคตแล้วก็คลิปวิดีโอสนุกๆในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ